าจำบ่ได้ความจริงใครเท่านั้นที่ยังจะเป็นคนรอนางคนเดียวที่คอยนั่งยอมห้องคอแต่นางทำท่าจำบ่ได้สบายดีไอ้น้อยเป็นได้มื้อนี้คือว่ามาเป็นกลุ่มใหญ่เลยเนาะใส่หมวกแดงเป็นแถวนี่สำหรับมื้อนี้พวกเราก็จะพาท่านผู้ชมนั้นออนทัวร์อีกแล้วเนาะท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเนาะในเยลูยูอากาปากาปาปกติอยู่ในระยะที่ว่าแม็กออนทัวร์เนาะพวกเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปออนทัวร์อยู่ที่ประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์เนาะโอ้2ประเทศได้มื้อนี้เนาะแม่นแล้วสำหรับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มพิเศษกันเลยเนาะที่ว่านำลูกทัวร์จากโรงพยาบาลไปที่มาเลเซียแล้วก็ประเทศสิงคโปร์เนาะแล้วก็ให้การสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้ก็คือบริษัทของท่องเที่ยวแซงซิลิทาโวนั่นเองเนาะแล้วก็มีบริษัทโคลอมเบียจากประเทศมาเลเซียเนาะแล้วก็มีแอร์เอเชียแอร์เอเชียเนาะให้การสนับสนุนรายการก็พวกเราเลยก็ส่งเสริมยี่เกาะการท่องเที่ยวของสาวลูกหอบางหรือว่าทั่วประเทศนี้เนาะทั่วประเทศลาวเขาเนาะแล้วก็มีน้ำดื่มน้ำห้าเนาะร่วมเดินทางกับพวกเราที่ว่าให้การสนับสนุนในครั้งนี้เนาะโดยเฉพาะกับเมนเอเชียนี่จะมีมวกงามๆไปนี่เนาะให้กับพวกเราว่าไปได้ไปกันไปกับเอเชียได้เลยเนาะโอเคสั้นถ้าไปพอกันอยู่ประเทศมาเลเซียประเดี๋ยวเนาะกับทุกคนเนาะนะทั่วภาค2นะทีนี้เนาะแต่สำหรับภาคที่1พวกเราก็พาไปแล้วเนาะพาไปเรียบร้อยเมืองญี่ปุ่นอยู่แต่สำหรับภาคซ่องนี้จะมีแนวได้นั้นพวกเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยเนาะเจ้าน้องนั้นเด็ดเก็บฟรีแต่นางทำท่าจำบ่ได้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 จากนั้นก็จะขี่รถไปต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงก็จะฮอดที่พักเนาะอ๋อโอเคเอาล่ะเจอกันอยู่ตัวเมืองกุลาลัมเปอร์เนาะบนที่พักไม่เดี๋ยวเนาะจ้าดูใจฟ้าเท่านั้น
นั้นทำถ้าจำบ่ได้ความจริงไฟเท่านั้นที่ยังจะเป็นคนรอนางคนเดียวที่คอยนั่งยอมห้องคอแต่นางทำถ้าจำบ่ได้เอาสบายดีท่านผู้ชมไอ้น้อยตอนนี้เฮากล้ามาถึงพาแขกเนาะพานะทัวร์พวกเฮาเนาะมาถึงที่ถนนยังก่อจารันอร่อยอีกแล้วท่านผู้ชมเนาะก็มาที่นี่อีกครั้งนึงสําหรับกลุ่มนี้เนาะกลุ่มที่ว่าเฮาเดินทางจากหลวงบางมาตอนที่6แม่นแหละสําหรับมื้อนี้เนาะมื้อนี้จะลงลงยนต์มาแล้วแล้วก็เข้าโรงแรมบ้านพักแล้วก็พากลุ่มออกมาเดินที่ออกมาย่างเล่นที่ถนนจารันอร่อยเนาะกับบ่ไกลเจ้าโรงแรมเนาะกับใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีเนาะขี่รถมอนี่เนาะขี่รถแท็กซี่มาเนาะขี่รถแท็กซี่มามีแต่12ริงกิตก็คือ24,000กีบสําหรับมาประมาณนั้นเนาะเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวหลากหลายเนาะมาทุกมุมโลกกันเลยบ่ว่าจะเป็นโซนเอเชียโซนยุโรปเนาะมาที่นี่พวกเราจะเห็นกันมีนักท่องเที่ยวย่างไปย่างรู้สึกว่ามาเที่ยวนี้นี่เห็นค่ายหลายอันละขึ้นคนเก่าแน่เนาะมักมักทุเรียนนี่เพราะเว้าเรื่องอะไรแต่ว่ากายก็รู้สึกละกินกินทุเรียนจ้าวทุเรียนนี่ก็เป็นอีกมากมายสนิทนึงของมาเลเซียที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนี่ก็จะส่งออกแล้วก็มักทุเรียนอยู่นี่ก็ฝั่งกินก็หอมบ้านอยู่แล้วเฉพาะผู้มักได้แม่นผู้มักนี่แม่นได้แม่นเนาะมานี่แล้วก็มีอาหารหลากหลายบ่อยน้อยเฮาเห็นอยู่ในนี้เนาะก็จะมีแม่นแล้วเพราะว่าอยู่นี่อาหารทะเลนี่จะสดๆกันเลยท่านผู้ชมเนาะบ่ว่าจะเป็นแบบปิ้งย่างบาร์บีคิวแล้วก็มีอาหารเวียดนามอาหารไทยเนาะแต่เอกลักษณ์ของกระเจ้านี่ส่วนหลายนี่มันอาหารทะเลเนาะอยู่นี่เนาะแม่นเนาะสามารถเข้ามากินกันได้เลยเนาะมีปลาปูกุ้งห้อยสดๆที่ว่าเจ้าเลี้ยงกันไว้เนาะเลี้ยงกันไว้ตามหน้างานเลือกซื้อกันได้เลยเนาะมื้อนี้ไปว่าเฮาพาชิมทัวร์เฮามาชิมเบิ่งเนาะว่าตัวใดที่เป็นตาหน้ากินหน้าแซ่บเนาะที่ว่าเทื่อหน้าเฮาจะมีถั่วเทื่อหน้ามาเฮาจะมีจะให้แนะนําได้มันบ่ล่ะแม่นแล้วเนาะถ้าว่าท่านใดต้องการอยากจะมาเที่ยวประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ก็สามารถมาได้กันได้เนาะที่บริษัทท่องเที่ยวแสงศิริแสงศิริทราเวลเนาะเจ้าหน่อยเนาะบัดนี้ก็เฮาก็รู้สึกว่าหิวข้าวมาแล้วเนาะตอนนี้พวกเราสิพาท่านผู้ชมนั้นไปกินข้าวเนาะพร้อมๆกันยังฮู้ว่าอาหารเจ้าเป็นรสชาติไปได้แซ่บซอยแบบใดเนาะแล้วอาหารได้มื้อนี้เนาะเฮาจะพาเจ้ามื้อนี้ก็จะเป็นอีกอาหารนึงที่ว่าพวกเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปลิ้มลองบรรยากาศว่าอาหารของเจ้านี้ก็เป็นอาหารแบบธรรมดาแคมป์ทางเนาะแต่ว่าอาหารนี้ขึ้นชื่อขึ้นเสี่ยงสําหรับอาหารที่ว่าเฮาจะไปนี่เนาะเพราะว่าเจ้าของอาหารเพิ่นนั้นใจดีแม่นนะเพิ่นก็กินฟรีว่าซั่นแม่นเนาะบ่เป็นหยังเพราะว่าอาหารของเพิ่นนั้นจะเน้นเรื่องความสะอาดแล้วก็อาหารสดๆเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเฮาจะไปกินข้าวกันก่อนแล้วจึงมาพบกันอยู่ในระยะต่อไป